ไอ้เหี้ยมึงแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลละดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับนี่เราเข้าสู่รายการหนังวิวครับผมวันนี้เรื่องอะไรวะวันนี้เรื่องอะไรวะวันนี้เรื่องอะไรวะอะไรวองอะไรวออะไรวออะไรวอตามที่เห็นนะว่ามีแค่2คนเพราะหมดแล้วล้มหายตายจากไปหมดแล้วไม่อยู่แล้วยิมบอกว่าตอนที่ไปดูเนี่ยคนเต็มโรงเลยจริงๆแล้วเนี่ยในตอนที่พี่เห็นเทเลอร์เนี่ยเทเลอร์มันก็ดูเป็นหนังแบบมิสซิลี่อยู่นะแบบลึกลับลึกลับหน่อยมึงเห็นเทเลอร์ไทยยังยังพวกมันกลับมาพวกมันมาแล้วพวกมันเวอร์ชันไทยใช่ไหมก่อนไหมโอ้โหกูฟังแล้วบิ้วมึงบิ้วจำได้ของพี่ตอนจบเรื่องปั๊บมันมีไอ้อ้วน2คนใส่แว่นเดินคุยกันสรุปมันอะไรวะเฮ้ยนางเอกตะลึกชาติเหรอเฮ้ยอะไรวะสรุปมันจบยังไงวะมึงชวนที่กูที่เรื่องนี้พี่ชอบอยู่1คือเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงคิดได้นะไอเดียมดีอ่ะ2ไอเรื่องภาษาเรื่องอะไรที่เขาสร้างขึ้นหรือหลายๆอย่างที่เขาใช้เนี่ยชอบชอบเยอะนะพี่มองเป็นงานครีเอทไงงานครีเอทคุณโอ้โหยิบยิบเลยหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังของเดนีเวนูวินอฟเดนีเขาอ่านว่าเดนีนะเดนีเออจริงๆแล้วมันชื่อเดนิสนะแต่เขาอ่านว่าเดนีมันเป็นภาษาแคนาดาผสมฝรั่งเศสเดนีวินอฟสเกลิโอดิเออซึ่งสเกลิโอพี่ชอบไหมพี่ชอบชอบพี่ทับพึ่งรู้ด้วยว่าพูดกับเดียวกันเออพึ่งรู้พูดกับเดียวกันแล้วก็บอกก่อนเลยว่าชอบพิซเนอร์มากกว่าเรื่องนี้แต่เรื่องนี้มันก็โอเคแหละแต่มีคนเข้าใจผิดเยอะกูงงมากเลยไอ้เหี้ยคนไทยแม่งเต็มเลยมานั่งดูหนังเดนีวินอฟไอ้เหี้ยคือมันเป็นไปได้เหรอวะคือความเป็นเดนิวินอฟเนี่ยจูงใจให้พวกคุณมาดูกันเยอะขนาดนี้เลยอ่ะเออเขาไม่เคยทำหนังแบบไมเคิลเบย์อยู่แล้วนึกออกไหมผลงานที่ผ่านมามันไม่ใช่อะไรที่เข้าใจง่ายๆอ่ะพูดกับคนเนี้ยนั่นแหละไปเรื่องสั้นเลยว่ะไปส่งเข้าเรื่องสั้นเสียงพี่อังสุดหล่อครับไปเลยโว้ยเรื่องราวการสืบสวนสอบสวนของกองทัพร่วมกับทีมนักภาษาศาสตร์นำโดยดร.ลุยส์แบงค์และเอียนดอนเนลลี่ในการตีความการมาเยือนของยานลึกลับจากอวกาศที่ปรากฏอยู่เหนือน่านฟ้า12เมืองต่างๆทั่วโลกซึ่งพวกเขามั่นใจว่าเป็นการแฝงด้วยนัยยะบางอย่างที่สำคัญยิ่งการค้นหาคำตอบใช้เวลานานเพียงไรความหวาดระแวงก็ค่อยๆประทุขึ้นดังนั้นสิ่งที่พวกเขาต้องพิชิตให้ได้จึงไม่ใช่แค่เพียงเหล่าผู้มาเยือนแต่ยังต้องทำงานแข่งกับเวลาด้วยเรื่องอะไรวะเนี่ยเป็นเรื่องราวของดร.ลุยส์แบงค์ลุยส์แบงค์ชื่อเหมือนในตอนนั้นเลยลุยส์อะลุยส์เลนชื่อเหมือนกันแค่นั้นเองเอมี่อดัมเขาเป็นนักอักษรศาสตร์เราจะเห็นช่วงแรกๆว่าแฟตแบ็กตอนนี้เขาพูดว่าเป็นแฟตแบ็กก่อนแล้วกันประมาณว่าลูกเนี่ยมีลูกตายไปเป็นมะเร็งว่าลูกอยู่มาวันนึงก็มีผู้มาเยือนก็เข้าห้องมาปั๊บก็อันนั้นฟอร์เรสต์วิทเกอร์ที่ผมมาคุณเพราะคุณคือมือหนึ่งถ้าไม่เอาเนี่ยกูจะไปเบิร์กเลย์แล้วประมาณนั้นก็คือเขาจะมาเกณฑ์ตัวเอมี่อดัมนี่แหละเข้าไปเพื่อให้ไปคุยกับพวกเอเลี่ยนว่ามาทำไมมีเหตุผลอะไรถึงมาที่นี่นั่นแหละคำถามหลักเลยระหว่างทางก็ไปเจอกับเจอร์มี่แรนเนอร์เป็นด็อกเตอร์อีกคนเขาเรียกอะไรวะนักฟิสิกส์อะไรงั้นอ่ะเรื่องราวส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับการที่2ด็อกเตอร์คนนี้พยายามสื่อสารร่วมมือกันพยายามสื่อสารกับเอเลี่ยนเราก็จะไม่ได้เห็นเขาเรียกว่าไม่ได้เห็นการต่อสู้อะไรมากมายเพราะว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสื่อสารอ่ะเรียนตั้งแต่เริ่มคำว่าเดินคำว่ากินคำว่านอนคำว่าอะไรนึกออกมั้ยที่เราไปดูคือเราไปดูมนุษย์กับเอเลี่ยนสอนภาษากันมันเป็นวิธีเล่าที่ค่อนข้างแตกต่างพูดงี้ได้เลยปกติเราเจอเอเลี่ยนอุ้ยกลัวยิงอะไรอย่างนี้ต้องยิงต้องฆ่ามันไอดีโฟก็กูยิงยิงออกไหมแหลกเลยเฮียเอเลี่ยนมีบาเรียแล้วมีบาเรียอีกบาเรียสองชั้นเนี่ยมึงไม่ถามเขาสักคำเลยว่าเขาจะทำอะไรบ้างเขาอาจจะมาให้ของขวัญมึงก็ได้ถูกไหมล่ะความรู้สึกพี่เหมือนมันแอบแซวเล็กๆอ่ะนางเอกมันจะมีพูดคำหนึ่งอาวุธทุกคนบอกอาวุธโอ้ต้องตีกันต้องยิงพอพูดอาวุธปั๊บเอเลียนพูดอาวุธปั๊บยิงเนื้อเรื่องสั้นๆเลยก็คือไอ้ตรงแฟลชแบ็คเนี่ยจริงๆแล้วสำหรับผมมันไม่เหมือนแฟลชแบ็คมันเหมือนนางเอกเนี่ยสามารถเดินทางข้ามเวลาได้แต่ไม่ใช่พาตัวไปพาเห็นนิมิตอ่ะพาจิตอย่างนั้นพาจิตไปพาจิตข้ามเวลาไปนึกออกไหมมันเป็นเรื่องราวอย่างนี้ด้วยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าเอามนุษย์เนี่ยมาร่วมมือกันนะนึกออกไหมมันมีการแตกหักกันกลางเรื่องพอสมควรที่แบบว่าเฮ้ยเฮียจีนมันจะบุกแล้วนะถ้าจีนบุกปุ๊บเนี่ยคือมันมี12ตำแหน่งที่พวกเอเลี่ยนมาอยู่แล้วก็ถ้าเกิดจีนบุกปุ๊บเนี่ยคนอื่นตามนะรัสเซียตามมั่งไซบีเรียตามมั่งอะไรคือจีนมันเป็นประเทศมหาอำนาจระดับ
ับนึงเลยเรื่องมันก็จะมีพวกแบบประเทศที่จะคอยตามอยู่นางเอกเนี่ยก็พยายามเกลี้ยกล่อมฝั่งจีนให้มาแบบว่าเฮ้ยเย็นใจเถอะมึงอย่าบุกโจมตีนี่คือเรื่องตอนสุดท้ายประมาณนั้นก็คือนางเอกก็เดินทางข้ามมิติข้ามเวลาไปโดยใช้นี่แหละซีนตื่นเต้นอยู่นะไอตอนที่นางเอกโทรศัพท์อะเนื้อเรื่องเขาจวบไว้ตั้งแต่แรกว่ามันไม่มีจุดเริ่มต้นและมันไม่มีจุดสิ้นสุดจำได้ไหมมันเป็นไดอะล็อกตั้งแต่ต้นหัวเรื่องเลยตอนที่นางเอกเดินในบ้านแล้วก็แฟลชแบ็กตอนนั้นเราคิดว่าแฟลชแบ็กเห็นลูกเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะไปเขาเรียกว่ามันจะเป็นลงกับตอนท้ายที่นางเอกถามพระเอกถามว่าถ้าคุณรู้อนาคตแล้วคุณจะเปลี่ยนมันไหมก็คือนางเอกเหมือนอยู่ในรูก็คือเดินข้ามเวลาไปถามไอ้เฮี้ยนี่ไปถามไอ้ตัวจีนนี่ตกลงฉันโทรไปใช่ไหมฉันพูดว่าอะไรอ๋ออย่างนี้แล้วก็โทรศัพท์ก็ไปคุยพูดถึงอักษรก่อนอักษรที่ใช้ในเรื่องนี้มันมีคำถามที่ว่านางเอกมีพลังเดินทางข้ามเวลาได้ยังไงมีก่อนหน้าที่จะเจอเอเลี่ยนหรือเปล่าเราสงสัยไหมสงสัยเหมือนกันพี่มีความรู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆเขาบอกว่าบางคนมีสัมผัสที่6บางคนไม่มีอย่างนั้นป่ะคือนางเอกคือรู้ตลอดเวลาแต่ว่าตัวเอเลี่ยนที่มาเนี่ยมาเหมือนเพื่อจุดประกายมันมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งที่ในเรื่องก็คือเวลาที่เราเรียนภาษาใหม่เนี่ยสมองกระบวนการคิดเราจะเปลี่ยนไปใช่นางเอกเรียนรู้ภาษาเอเลี่ยนปุ๊บสมองกระบวนการคิดเปลี่ยนไปเริ่มคิดพวกเคียนี้ได้เริ่มคิดการเดินทางข้ามเวลาได้ถูกไหมล่ะนางเอกก็เลยเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆตอนแรกมันเหมือนฝันมันเหมือนอะไรมากกว่าพี่มีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่านางเอกอ่ะมันมีไอ้สิ่งเนี้ยอยู่กับตัวแล้วแต่ว่าเหมือนยังไม่รู้ว่ามันแน่ชัดจริงๆว่ามันคืออะไรกันแน่ก็คือยังงงอยู่อย่างนี้พอเริ่มเรียนภาษาเอเลี่ยนเนี่ยก็เริ่มรู้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีจุดที่นางเอกหลุดนั่งอยู่ในห้องคุยกับพระเอกแม่งเห็นเอเลี่ยนมันอยู่อะไรเงี้ยเริ่มหลุดกระบวนการคิดเปลี่ยนไปตลอดว่างั้นก็ได้หนังของเดนิสวีนอฟค่อนข้างมีอะไรที่พูดทั้งวันก็ไม่หมดเขาแฝงในยะเยอะแยะมากมายไม่รู้ยี่อะไรที่กูพูดไปไม่รู้จะเข้าใจกันบ้างหรือเปล่ายกตัวอย่างต่อตรงอันนี้ออกตัวก่อนเราดูกันครั้งเดียวดูครั้งเดียวแรกอย่าคิดถ้าจะให้รีวิวแบบนั้นจริงๆรอแผ่นก่อนจดแลกเจอร์มันต้องแลกเจอร์หนังแบบนี้เพราะมันรายละเอียดเยอะแล้วก็เท่าที่พี่รู้มาอีกอย่างนึงคือไอ้ตัวภาษาเอเลี่ยนนั่นมันมีความหมายจริงๆหมายถึงว่าเขาสร้างมันจริงๆแบบเหมือนมีอักษรอยู่ประมาณ100แบบที่ใช้แล้วก็มีความหมายจริงว่ามันอย่างนั้นจริงๆเขาสร้างขึ้นมาจริงๆ reference จากมือจากวงกลม infinity ที่บอกอะไรเงี้ยการเคลื่อนไหวจากแมลงวันอะไรเงี้ยไอ้วงกลมเนี่ยมันคือ infinity มันคือความไม่สิ้นสุดอ่ะนึกออกมั้ยไอ้หยักๆที่มึงเห็นในตัวนั้นน่ะมันความหมายเต็มไปหมดนึกออกไหมไอ้แง่งนึงมันอาจจะหมายถึงไอ้มนุษย์อีกแง่งนึงมันเทคโนโลยีแง่งอีกแง่งนึงมันอาวุธอีกแง่งนึงมันอะไรนึกออกไหมมันก็เต็มไปหมดมันก็ตีความหมายได้ค่อนข้างเยอะอยู่กลับไปที่เดิมก็คือว่ามันไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดนั่งเองตั้งชื่อลูกว่าฮันนาหัวท้ายคือยังไงก็ได้ H A N N A H มันกลับไปกลับมาก็ยังฮันนาเหมือนเดิมก็เรียกว่ามันตีความหมายไปในทางกระบวนการคิดของนางเอกที่ทำให้สามารถเดินทางข้ามเวลาได้อะไรประมาณนั้นมันเหมือนกับพี่มองว่าช่วงแรกๆที่มันยังคุมตัวเองไม่ได้มันเหมือนกับว่าความคิดมันเหมือนเริ่มเปิดความคิดตัวเองอะแล้วเหมือนกับเริ่มคิดไปโดยอัตโนมัติใช่คือเดินทางโดยอัตโนมัติแต่เขาเนี่ยคือเหมือนสมมตินางเอกกูอยากรู้อะไรสักอย่างนึงทำไงอะเขาสมองไปทางนู้นไงมันมีอยู่ฉากนึงพี่ว่าเฮ้ยยัดแค่นี่นางเอกแม่งสุดแล้วนะคือแบบว่าอ่านนะตอนที่ทุกคนจะล้มแล้วบอกให้อพยพอะแล้วนางเอกมาเปิดอยู่คนเดียววุ่นอยู่คนเดียวแล้วก็มองแล้วก็โอ้โหย้อนไปในอนาคตอะเพื่อไปดูหนังสือตัวเองอะใช่นี่ไงที่เขียนหนังสือหรือภาษาเอเลี่ยนอะไรเงี้ยมันเหมือนก็เอาสมองเนี่ยไปดูตำราของตัวเองในอนาคตแล้วก็อ๋อมันหมายถึงอ๋ออาวุธเฮ้ยเขาจะมาให้นะเขาจะมามอบไม่ได้จะมาให้เราตีกันมันจะมีเนื้อเรื่องอย่างที่เกี่ยวกับพวกการเมืองบ้างเราจะพอรู้ว่าตอนที่เขากำลังตีความกันอยู่เนี่ยมันใช้เวลานานนานเราจะรู้สึกว่ามันหลายเดือนอยู่ที่เขาแบบยืนเฝ้ากันอยู่ตรงนั้นอ่ะยืนเฝ้ากันอยู่หน้าไอ้เหี้ยไอ้เลี่ยนอ่ะนั่นแหละแล้วคราวนี้มันจะมีช่วงระหว่างที่แบบคนมันเริ่มบ้าคนมันเริ่มแบบทนไม่ได้มันจะมีลูกเอเลี่ยนรูปแรกที่โดนปล่อยไปบ้าโอ้คือคือโคมคนบอกว่าต้องฆ่ามันเอเลี่ยนทำเหี้ยอะไรเอเลี่ยนจะไม่ทำอะไรเลยเขาทำเหี้ยอะไรเห็นเจ็ดขาก็คือเฮ้ยมันต้องมาอย่างเงี้ยมันรอวันมึงนึกสภาพง่ายๆเลยคนยันน่ะสมมติมึงนั่งอย่างนี้คนตีกันชิบหายไปแล้วเลยเรื่องทำอะไรกูอยู่เฉยๆนั่งอยู่ในห้องนั่งดูนกอยู่ในห้องกูไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยถูกไหมล่ะนั่นแหละผมก็เลยว่าเนี่ยมันเป็นการเล่าที่โอเคอยู่คนตีตัวไปก่อนไพ่เองนี่หรอแม่ก็บ้าไปเองมันก็จะมีเนื้อเรื่องอยู่นิดนึงที่มีทหารกลุ่มนึงอะที่แบบดูขาวมากเกินไปอะแล้วมันบ้าเอาระเบิด C4 ไปวางทำใหเอเลี่ยนตายไปตัวนึงเอเลี่ยนตายไปตัวนึงชื่อแอปบอทแอปบอทตายไปนั่นแหละเศร้ามั้ยไม่เศร้าไม่เศร้าเท่าไหร่เขาไม่ได้จับมันเท่าไหร่เขาไม่ได้กะให้อะไรอยู่เลยไม่เศร้าไม่เศร้าเท่าไหร่เรื่องก็จะประมาณนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะถ้าคนที่ดูหนังของเดนิสวีนอฟมาเยอะๆก็จะพอรู้ว่าหนังเขามีอะไรแบบนี้เยอะโดยเฉพาะเรื่องเหี้ยนี้ผมชอบนะไอ้ตรงที่แบบตอนสุดท้ายที่ทำผมโอ้โหนางเอกแม่งเก่งเหี้ยสามารถวาร์ปเป็นอนาคตได้แล้วก็ไปรู้อย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ชอบอีกแง่นึงก็คือทั้งที่รู้ว่าลูกจะตายแต่เราจะสังเกตได้ว่าระหว่าง
ก่อนหน้านั้นน่ะตอนเลี้ยงลูกอยู่นางเอกก็พยายามมีความสุขมันรู้ตลอดนะนางเอกมันบอกแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนไม่อยากจะไปเปลี่ยนอะไรมันอยากจะซึมซับความสุขซึมซับนะเป็นตรงนั้นมากกว่าคือไม่อยากจะเอาตัวเองล้อนลนไปกับอนาคตอ่ะที่ตัวเองรู้อ่ะพยายามมันมีคำถามอันนึงไงบอกถ้ารู้อนาคตแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนอะไรมันไหมนี่รู้ว่าลูกจะตายไงจะเปลี่ยนไหมล่ะเปลี่ยนอะไรไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องตายอยู่ดีใช่มันก็อนาคตที่เราเห็นแล้วเขาเรียกว่าใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขแค่นั้นเองประมาณนั้นถามก่อนพี่ครับชอบตอนจบไหมตอนจบก็คือเจอร์มี่เรนเนอร์เป็นผัวไอ้เมียดำพี่ไม่ได้หมายตรงนั้นว่ะไปคิดตรงไอ้เรื่องแบบลูกของนางเอกมากกว่าเรื่องอนาคตปัจจุบันนะมันก็เป็นประเด็นหลักแหละว่าไปคือมันเป็นหนังที่ค่อนข้างยูนิคใช้คำว่ายูนิคได้เลยเพราะว่ายังไม่มีใครเล่าแบบนี้เออใช่ใช่เออยังไม่มีจริงๆมันมีเรื่องก่อนหน้านี้มันมีเรื่องคอนแทคเป็นการติดต่อสื่อสารกับเอเลี่ยนอะไรอย่างนี้เหมือนกันไม่มียิงไม่มีอะไรอ่ะไม่มีระบงระเบิดอะไรอย่างนี้คล้ายๆกันแต่คนละแบบกันเลยนี่มันในยะมันค่อนข้างเยอะไปคาแรคเตอร์เลยก็ได้เอาตัวนางเอกก่อนเลยคือนางเอกเนี่ยผมชอบอย่างที่ว่าไปเก่งเป็นตัวเอกที่เราสามารถเขาเรียกว่าไว้ใจได้เราเชื่อได้เดี๋ยวมันต้องคิดได้เราเอาใจช่วยเขาอยู่พี่มานั่งคิดเหมือนกันว่าเรารู้สึกว่านางเอกเนี่ยฉลาดมากตั้งแต่แรกๆอาจจะเป็นเพราะด้วยคาแรคเตอร์ที่เขาเปิดมาว่าเป็นอาจารย์ด้วยเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรเนี่ยพอเห็นจุดที่เขายืนอยู่ณตรงนั้นน่ะมันเลยทำให้เราเชื่อได้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันก็น่าจะมีความสามารถแหละเก่งอยู่บวกกับหลายๆอย่างตลอดทั้งเรื่องที่เจอมากูชอบอย่างนึงการแสดงในเรื่องนี้คือมันเป็นแสดงที่แบบคนคนไม่ใช่หมายถึงแบบโอ๊ยต้องผิดต้องอะไรอย่างนั้นไม่ใช่คนนี่หมายถึงแสดงแบบมันไม่ใหญ่เราจะสังเกตได้ว่าคนตื่นเต้นตื่นเต้นยังไงอ่ะพี่ท็อปลองตื่นเต้นหนังไทยหนังไทยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นหนังไทยคือไปดูเรื่องนี้ตอนตื่นเต้นเขาแบบเนื้อมั้ยมันแบบมันไม่ต้องใหญ่มันเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่แบบถ้ามึงไปเจอเอเลี่ยนมึงจะทำยังไงอ่ะมึงตื่นเต้นมึงก็อย่างเงี้ยผมไปดูแมทธิวแมคคอนาเฮเขาบอกว่าไหนคุณลองแสดงตอนเศร้าให้หน่อยดิคือท็อปลองเศร้าแบบหนังไทยเนี่ยแมทธิวแมคคอนาเฮเศร้าอย่างเงี้ยพวกปิยาหนึ่งพวกตัวประกอบก็โอเคเราจะเห็นว่าเล่นไม่ใหญ่เนื้อไหมเสียงวอมาในโรงเรียนอาจารย์ไอ้เมียดำกำลังสอนเสียงวอมาถ้าเป็นหนังไทยทำไงพี่ครับโอ้ยเคยเห็นมดไหมเวลาเราเอาเวลาเราเหี้ยอะไรหย่อนนะมันก็จะหนี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 ใช้คำว่าหนีโอ้เนื้อไหมมันต้องแบบอย่างนี้หนีต้องแบบพอไปดูพอดูเรื่องนี้บอกเสียงวอมาเก็บ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 เดินเหมือนตอนน้ำท่วมเนี่ยเข้ามาประกาศหลังบ้านเขาอย่างนี้สภาพจริงๆมึงจะอะไรต้องขนาดนั้นไหมเรฟเฟอเรนซ์จากวันน้ำท่วมในกรุงเทพน้ำท่วมอ่ะก็จะมีเสียงประกาศอ่ะเราก็ไม่ได้คือถ้าไม่ใช่ไฟไหม้อ่ะมึงไม่ต้องแบบใหญ่อ่ะนะถ้าไฟไหม้มันก็อีกเรื่องนึงแค่นั้นเองไปตัวเจมี่แรนเนอร์บ้างเจมี่แรนเนอร์เนี่ยมีบทบาทพอสมควรในระดับที่ซัพพอร์ตนางเอกไม่ได้เป็นตัวชอบไหมชอบจะชอบตัวนางเอกมากกว่าเอาจริงๆแล้วเจมี่แรนเนอร์ไม่ค่อยได้ทำอะไรมันจะมีอยู่ซีนเดียวในเรื่องที่เขาแบบโชว์ที่เขาแบบเฮ้ยคิดได้ก่อนไอ้เมียดำมีซีนที่บอกโอ้เฮ้ยกูคิดตรงนี้ได้หางกันศูนย์จุดนี้อะไรคือนั่นแหละเป็นซีนเดียวในเรื่องที่เขาคิดได้แต่นอกนั้นเขาก็แบบเฮ้ยมึงว่าไงอ่ะเออใช่แล้วเออมึงว่าไงอ่ะนี่ไอ้เมียดำสมุดรู้หมดไอ้เมียดำเจมี่แรนเนอร์ก็เลยผมเฉยๆส่วนในตัว Forest Whitaker นี่ผมว่าโอเคอยู่นะมันจะมีอารมณ์ที่แบบคอยมากระตุ้นนางเอกอะคอยบีบตลอดคอยบีบตลอดอะไรอย่างงี้คือมันจะมีไดอะล็อกอันนึงที่ผมชอบอยู่ที่มันเหมือนกับประมาณว่าเมื่อไหร่มึงจะถามสักทีถามไปเลยถามประโยคนั้นเมื่อไหร่จะถามประโยคนั้นถามประโยคนั้นไปเลยมันมาทำไมเนี่ยมึงถามไม่ดีอะไรอย่างงี้นางเอกด่ากลับบอกว่าโอ๊ยชอบนะซีนนั้นน่ะที่มันที่นางเอกเอาประโยคมาเนี่ยกูจะบอกอยู่นางเอกอันนี้มันยกตัวอย่างอยู่อันนึงนางเอกบอกว่าแคนการูใช่รู้จักไหมแคนการูรู้ไหมมันบอกว่ามีคนอเมริกันที่ไปหาคนอบอริจินอ่ะแล้วชี้ตัวจิงโจ้ให้ดูเนี่ยแล้วถามว่านี่อะไรคนอบอริจินบอกแคนการูบอกแคนการูแต่จริงๆแล้วแคนการูแปลว่าไม่รู้กูไม่รู้กูไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจที่มึงถามนั่นแหละมันก็เลยเกิดการที่แบบเฮียภาษามันมึงไม่สามารถรู้ได้นะมันเป็นเรื่องปลอมก็จริงในเรื่องน่ะเข้าใจเข้าใจนั่นไงบอมเป็นเรื่องปลอมมันเป็นเรื่องโจ๊กอ่ะจริงแล้วมันเป็นการยกตัวอย่างที่ดีเลยล่ะในการที่จะบอกว่าภาษาเนี่ยสำหรับเราที่พี่ท็อปพูดอยู่หมามันจะเข้าใจไหมมันพูดกับหมาเหมือนตอนก่อนพี่จะดูเรื่อง Arrival เนี่ยพี่เป็นคนชอบเลี้ยงหมาแล้วพี่จะชอบคิดเห็นแต่ละคนบอกเฮ้ยนี่กินเปล่ากินแล้วชี้ถ้วยข้าวไงกินแล้วชี้มันจะรู้ไหมว่าการชี้ถ้วยข้าวหมายถึงกินนี่คือภาษาที่มนุษย์รู้นะไม่อาจจะคิดว่ามึงด่าแม่มันอยู่ก็ได้มันอาจจะคิดว่ามันแบบเฮ้ยมึงสั่งให้มันขยำถ้วยข้าวอะไรอย่างนี้อยู่ก็ได้เขาจะไปรู้มันจะมีเหตุผลเยอะแยะมาที่นางเอกเถียงอยู่กับ Forest Whitaker ก็คือที่ตั้งประโยคนะ What do you อะไรเนี่ย What your
propose on the earth อะไรอย่างงี้นึกออกมั้ยมันก็บอกคําว่า what เนี่ยมันตีความหมายได้2อย่างนะแล้วอะไรเอ่ยเนี่ยมึงรู้มั้ยว่าเขาจะหมายถึงอะไรอะไรเอ่ยเนี่ยถูกมั้ยล่ะนางเอกก็บอกโอ้โหกระทู้ของมึงวะอะไรอย่างงี้พอลิปิเตเกอร์มันก็โอเคโอเคก็ให้เวลามันละกันอะไรอย่างงี้คุณพูดถูกเออพูดถูกแสดงดีผมชอบมากกว่าไอ้นั่นน่ะซอกอริลล่าในโลกวันน่ะที่ผมคนละอย่างกันเลยแม่ตัวละครเดียวกันอะไรเงี้ยกูเลยชอบแบบนี้มากกว่าเรื่องบทบาทด้วยแหละเขาเรียกว่าส่วนร่วมในเรื่องอ่ะใช่อันนี้มันมีมากกว่าชอบอีกอันหนึ่งก็คือมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งที่นางเอกมันขโมยนั่นแหละขโมยโทรศัพท์ไปอ่ะแล้วมีตัวนึงตัวเนี้ยผมว่าโอเคมันโผล่มาเล็กๆจำชื่อเขาไม่ได้ด้วยมันโผล่มาเล็กๆแต่ว่าเขาดูมีเหตุผลดีนะเขาก็พยายามแบบเออเฮ้ยมึงก็รีบเลยดิวะแปลว่าอาวุธใช่ไหมล่ะอาวุธก็ต้องยิงสู้ดิถ้าแปลว่าอาวุธอ่ะมันมีอยู่ที่เถียงกันอ่ะที่นางเอกบอกว่าเฮ้ยอาวุธมันก็หลายแบบนะเขาหมายถึงอะไรบางทีอาวุธเขาอาจจะหมายถึงเครื่องมือก็ได้เขาไม่ได้หมายถึงอาวุธอย่างเดียวก็ได้มันตีความหมายได้หลายอย่างก็ไม่ล่ะเรื่องภาษาเนี่ยบางทีมึงสื่อสารผิดคำเดียวเนี่ยตีกันตายมาเยอะแล้วเราไอตัวเนี้ยมันก็บอกว่าอย่างน้อยๆก็มีคำว่าอาวุธแล้วแหละมันก็เรียกหน่อยบางทีผมพูดกับพี่ท็อปเหยียดแหมพี่ท็อปไปไหนวะคิดว่าด่าไหมคิดว่าด่าคิดว่าด่าเลยคิดว่าด่านี่ทักกันหน่อยอ๋อทักกันเหยียดแหมพี่ท็อปไปไหนวะเหยียดแหมพี่ท็อปไปไหนวะมันเข้าใจผิดได้หมายถึงว่ามีหลายความหมายมันมีหลายความเข้าใจเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาเข้าใจในคำนี้แบบไหนแล้วเราเข้าใจกับเขาตรงกันหรือยังตัวละครไม่ค่อยเยอะเรื่องนี้ก็เลยผมมองว่าตัวหลักนี่เอมี่อะดัมแสดงดีสุดเด่นสุดแล้วก็บทดีสุดอะเรื่องก่อนหน้านี้ Nocturnal Animal ผมพูดไปแล้วเหมือนกันว่าแสดงดีเหมือนกันพอๆกันลุ้นแล้วกันว่าจะได้ชิงออสการ์เรื่องไหนรอดูแล้วกันไปถึงเทคนิคเลยพี่ท็อปสำหรับพี่เรื่องนี้เนี่ยคัตติ้งนิ่มๆพูดไม่ถึงเล่าเรื่องนะพูดถึงเรื่องเข้าคัตติ้งตัดจังหวะนิ่มๆมานิ่มๆนิ่งนิ่งเนียนบางซีเควนต์เนี่ยเราจะแทบไม่รู้สึกเลยว่าเขาเปลี่ยนช่วงภาพแล้วนะช่วงขนาดภาพอะมันไหลไปนิ่งๆนิ่มๆเปลี่ยนจังหวะเขาดีเขาเนียนอยู่จุดแรกที่จะพูดถึง CG แล้วพี่รู้สึกว่ามันสวยเปิดได้ดีคือเปิดความรู้สึกของนางเอกในครั้งแรกที่เห็นยานด้วยฉากแรกที่ได้เห็นยานอะเป็นอะไรที่โหมันสวยมากสวยนะแบบเห็นเฮลิคอปเตอร์แล้วนิ่งๆโหหมอกไหลลงมามันเป็นลองเทคนิดนึงด้วยใช่ใช่ใช่เป็นลองเทคมันจะพี่มองว่าคิดถูกที่ให้เห็นลองเทคเพราะมันจะได้ซึมซับไงมันบรรยากาศกว้างแล้วเขาเล่นกับบรรยากาศได้โอเคอยู่ว่าสร้างบรรยากาศนั่นบรรยากาศสมมติซีนนี้ตัดแบบ Assassin's Creed เห็นใบพัดปุ๊บเห็นน็อตปุ๊บเห็นหน้าไหนเห็นควันปุ๊บไม่ได้ซึมซับพี่อะไรเลยเนี่ยเรื่องเนี้ยเขาให้เราดึงเขาเรียกว่าซึมซับกับบรรยากาศเวลาเข้าไปไอ้ล่องเหี้ยล่องตูดของไอ้ยานเข้าไปนะเห็นไหมมันจะแบบช้ามากเขาจะรู้สึกแบบฮึ่งมันกระโดดไปคนฮึ่งอะไรเงี้ยจังหวะเขาชอบใช้จังหวะเขาเรียกไทม์ไลน์ในการเล่าเรื่องนิ่งๆสำหรับผมเขาเรียกว่าซัสเพนผมเรียกว่าซัสเพนมันเป็นแรงกดดันนึกออกไหมเวลาเข้าไปในยานอะไรเงี้ยมันไม่ใช่กดดันในแง่แบบโอ้คิดไม่ออกอะไรเงี้ยมันเป็นกดดันที่แบบว่าบังคับให้เราอยู่ในเหตุการณ์เงี้ยมึงจะเห็นล่องขึ้นมางี้แล้วมึงจะรู้สึกได้โอ้โหเชี่ยมึงเฮ้ยอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอขยายนิดนึงไอซีแรกที่เห็นเนี่ยพี่มองว่าเขาน่าจะใช้วิธีการใช้โดรนมันจะมีแบบนี้กล้องมันไม่ต้องบินฮอถ่ายเองเหมือนสมัยก่อนแหละมันมีโดรนแล้วน่าจะถ่ายใช้สถานที่จริงจริงหมดเลยแล้วก็ใช้ CG ช่วยในการหมอกเอยยานเอยแล้วโดรนนั่นนิ่งมากซึ่งทำงานน่าจะง่ายไม่มีปัญหาอะไรซึ่งแบบมันเป็นความเพอร์เฟกต์และลงตัวมากกว่าโดนลองเทคโดนลองเทคบินมาเหมือนคล้ายๆถ้าสมมติเป็นซีนพวกเนี้ยมันจะอยู่ในหนังเปิดฉากแรกของพวกหนังซูเปอร์ฮีโร่อะโดนบินนิ่งๆแต่เงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอย่างนี้นะมันจะไม่ค่อยแบบยาวๆอย่างเงี้ยยาวมากนะตั้งแต่มาอยู่ที่ไอ้ทุ่งหญ้าตรงหน้ายานเนี่ยพี่มองเลยว่างานคอมโพสิชันมันเป็นหนังที่แยกก่อน CG กับงานคอมโพสิชันก็คืออยู่ในหนึ่งใน CG นั่นแหละแต่ว่าเวลาพูดถึง CG คนไทยคนทั่วไปเนี่ยพอพูดถึง CG ปั๊บจะนึกถึง 3D ทันทีโมเดลระเบิดตุ้มตามหุ่นยนต์3มิติจริงๆแล้ว CG มันครอบคลุมหลายอย่างแค่เราแก้ท้องฟ้าเพิ่มเมฆเข้าไปอันนี้ก็อยู่ใน CG แล้วแต่บางทีเราแทบไม่รู้สึกซึ่งหนังเรื่องนี้น่าจะมีอย่างนั้นเยอะมีเยอะอยู่แล้วแหละผมว่าค่อนข้างเยอะแล้วเขาน่าจะไม่ได้ใช้วิธีการขึงกรีนมากเพราะส่วนใหญ่จะกว้างทุ่งเยอะใช้กรีนไม่ได้ถ้าสมมติเป็นทุ่งเงี้ยอาจจะใช้เป็นบลูสกรีนได้แต่พี่มองว่าเขาน่าจะใช้วิธีการแท็กแล้วยับทำอย่างอื่นไปเลยไม่ต้องมาใช้พวกนี้ช่วยอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงอย่างที่2ที่พี่รู้สึกว่าพี่มองว่าเขาเข้าใจคิดตอนขึ้นยานเรายืนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ลอยฮึ่ยแล้วก็เหยียบปึ๊กแล้วหันมาอีกทีก็จะเห็นนะครับว่าเฮ้ยเขาเข้าใจคิดอ่ะพี่มองว่ามันมีช่วงทรานซิชั่นของจังหวะนี้อยู่
ู่ทางที่ชั่นก็คือมันน่าจะมีการสร้างไอ้ห้องพวกเนี้ยขึ้นมาจริงๆแล้วจริงๆอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมีการถ่ายแบบเอ้ยกลับหัวบ้างหรือกลับคนบ้างมีวิธีการถ่ายแล้วออมาเนียนน่าจะมีกรีนสกรีนไอ้ตรงเนี้ยน่าจะใช้กรีนสกรีนน่าจะถ่ายแยกจากทุ่งแยกมั้ยนึกภาพมั้ยตอนเข้าอ่ะอีกที่นึงตอนทุ่งอีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยคงไม่เซตยานจริงๆขึ้นมาบอกทุกคนรู้บอกทุกคนเขาไม่รู้กันแบบวางกรีนสกรีนปากทางหัวท้ายไงเคยป่ะวางกรีนสกรีนปากทางหัวท้ายไงแล้วก็ใช้วิธีบางทีกลับเอาหรือว่ากลับคนบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับอีกช่วงนึงที่พี่มองว่ามันไม่ได้ทำยากและเข้ากรีนสกรีนไปเลยจบก็คือตอนจบแต่เห็นไอ้ผมป่ะผมพริ้วๆอ่ะแล้วหน้านางเอกก็ไม่ได้ทีดีนะแต่ผมมันแบบพี่มองว่าผมเนี่ยน่าจะทีดีผมทีดีอยู่แล้วผมเนี่ยน่าจะทีดีแต่มันละเอียดมันละเอียดอ่ะผมอ่ะเป็นอะไรที่ละเอียดอันนี้คือสิ่งที่พี่วิเคราะห์บอกก่อนว่าสิ่งที่พี่วิเคราะห์คือจริงๆแล้วเนี่ยผลลัพธ์1ผลลัพธ์อ่ะมันมีได้หลายกระบวนการก็คือพี่คิดว่ามันน่าจะผมน่าจะแก้ทีดีน่าจะเป็นทีดีอยู่แล้วน่าจะคงไม่ practical หรอกเหี้ยขยายอย่างนั้นได้ภาพมันจบแล้วมันง่ายเลยอ่ะใช่มันก็แค่ให้นางเอกลวกไปแล้วก็ทำเป็นเหมือน motion capture ผมชอบดีไซน์ตัวเอเลี่ยนนะว่าไปเอเลี่ยนตอนแรกเดี๋ยวต้องพูดก่อนเอเลี่ยนตอนแรกเนี่ยพี่นึกว่ามันเป็นเหมือนปลาหมึกแต่ว่าพอตอนหลังปั๊บเอ้ยมันมีหัวมันมีตัวขึ้นไปมันมีหัวมีตัวมีอะไรด้วยเยอะแยะเขาบอกว่าผิวหนังอะไรเหมือนปลาวาฬอะไรสักอย่างผมเคยไปอ่านอยู่นานแล้วก็คือเหมือนผิวหนังปลาวาฬรูปร่างปลาหมึกอะไรเงี้ยนึกออกไหมผสมกันหลายอย่างผมชอบอย่างนึงคือซาวที่เขาใช้โอเคมากซาวมันจะแบบมันค่อนข้างกดดันนิดนึงอ่ะแล้วซาวนี่ติดหูอยู่นะตอนที่มันจะใช้อยู่ 2-3 ครั้งมันก็ใช้ตอนจบขึ้นในเครดิตอ่ะที่เป็นเสียงเด็กว่าแบบลา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 อะไรจำไม่ได้เสียงที่ขึ้นในเครดิตแล้วก็ลาลาลากูจะใจจดใจจ่ออยู่กับเสียงหึ่งอย่างเดียวอ๋อมันจะหึ่งเยอะอะไรเงี้ยเอ้ยแต่ที่ชอบสกอร์ที่เขาใช้นะมันไม่ใช่เพลงอ่ะมันเหมาะสมดีอ่ะมันเป็นสกอร์มีอีกช็อตนึงถ้าพูดถึงเรื่องเสียงพี่มองว่าเออเว้ยตอนที่ขึ้นฮอตอนแรกนางเอกไม่ได้ใส่คนดูก็ไม่ได้ใส่เหมือนกันคนดูไม่ก็พอใส่ปุ๊บเออได้ยินหมดนี่พวกนี้เขาเรียกซาวด์ดีไซน์เก่งนะพวกนี้เก่งนะสรุปมาให้คะแนนนะมาให้คะแนนกันดีกว่าเออเรื่องนี้จริงๆแล้วผมชอบนะคนอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอาจจะคาดหวังอีกอย่างนึงไม่ได้เข้าใจว่าหนังเนี่ยมันมีแบบนี้ได้นะหนังเอเลี่ยนสามารถเล่าแบบนี้ได้นะมันไม่ต้องมายิงระเบิดกันตลอดเวลานะเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่เวลาดูจบแล้วเห็นคนดูเกาหัวใช่ค่อนข้างเยอะ คือมันเป็นหนังที่ต้องใช้สมองค่อนข้างเยอะผมจะชอบมิสเตอรี่แรกๆแต่ผมรู้สึกเฉยๆผมบอกตรงๆผมยังไม่อินเลยมากกับการไอ้พวกใช้ไอ้พวกภาษาหรืออะไรเงี้ยอีกอย่างนึงคือมันเป็นหนังที่ยูนีมันเป็นหนังที่ไม่เหมือนใครค่อนข้างจะให้คะแนนตรงนี้พอสมควรผมเลยโอเคแต่ถ้าให้เปรียบเทียบเรื่องนี้กับเรื่องพิซซ์เนอร์ผมชอบพิซซ์เนอร์มากกว่าพิซซ์เนอร์มันมีความมิสเตอรี่ที่ผมเข้าถึงมันได้มากกว่าเรื่องนี้ผมเข้าถึงใครไม่ได้เลยนึกออกไหมเฮ้ยกูจะเป็นยากนางเอกอะคงไม่ใช่ว่าเขาฉลาดกว่ากูเยอะเลยอะไรเงี้ยนึกออกไหมหรือกูจะไปเป็นพระเอกก็ไม่ได้อะไรก็คือหลายๆอย่างในเนี้ยมันค่อนข้างจะไกลตัวเราใช่มันค่อนข้างไกลตัวเราเยอะพอสมควรเราดูคนเก่งโชว์เก่งอะนึกออกไหมมันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงอะของการดูหนังอะไรงี้แล้วอีกอย่างนึงก็คือประเด็นการกำกับของเดนิส วิลนีฟเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เขาเป็นโนแลนได้เป็นโนแลนคนต่อไปได้ความรู้สึกผมอย่างนั้นน่ะเป็นคนละแบบกับโนแลนนะแต่เขามีเขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์การกำกับที่มันชัดเจนอ่ะเออใช่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 ดูแต่ละเรื่องโอ้โหชัดเจนมากอ่ะเรื่องนี้เลยให้ที่9คะแนนแล้วไงพี่ท็อปคือเรื่องนี้ส่วนตัวพี่ชอบกับอะไรบ้างคือ1ชอบกับสิ่งที่เขาคิดน่ะงานครีเอทของเขาอ่ะโอ้โหเหี้ยมันต้องหมดสมองไปเยอะเยอะๆอยากน่าจะหายไปสัก3อยากผมว่าถ้าดูแล้วใครตีความได้ก็จะมีสมองอยากเพิ่มขึ้นเออใช่ๆๆกูกล้าพูดเพราะหนังเรื่องนี้มันมีซิมโบลิกเยอะแล้วส่วนตัวพี่มองว่าการใช้ซิมโบลิกเล่าขนาดนี้มันก็โอเคแต่ว่าบางทีมันอาจจะเยอะไปบ้างสำหรับบางคนหรืออะไรเงี้ยชอบในความรู้สึกมันอย่างที่บอกมิสเตอรี่เอ้ยหนังมันมูดโทนมันดูหม่นๆหน่อยแล้วพี่ก็จะไปและกับอีกอย่างนึงที่พี่ชอบคือหนังเรื่องนี้งานภาพทั้งงานดีไซน์และถ่ายออกมามันเป็นงานที่พี่มองว่ามันไม่ใช่หวือหวานะอย่างนี้ไม่ใช่หวือหวาแต่มันสวยและมันเนี้ยมันเนี้ยเนี่ยเขาบอก less is more เออมึงไม่ต้องเยอะมึงไม่ต้องอะไรมากเนี้ยอ่ะเออมันเนี้ยมากเรารู้สึกแบบเวลาเราดูหนังอ่ะพี่จะชอบดูแบบคือปกติทำตำแหน่งอีดิเตอร์อยู่ด้วยหลังเรื่องนี้เป็นการตัดต่อที่แบบเขาเรียกมึงเปลี่ยนคัทไปแล้วอ่ะกูลืมไปเลยนะเนี่ยมึงเปลี่ยนคัทไปแล้วใช่ไหมบางฉากแม่งคัทมันไหล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 ซึ่งจังหวะโอเคแล้วสังเกตที่เอ็นเครดิตมันจะมีตัวย่อ CEAACEA พ่วงท้ายนามสกุลหลายตำแหน่งมากอีดิเตอร์ก็พ่วงท้ายตากล้องก็พ่วงท้ายไอ้พวก DOP คือคนออกแบบภาพก็มีพ่วงท้ายไอ้พวกนี้คือรางวัลที่ห้อยนามสกุลแต่ละคนมามีรางวัลกันหมดอ่ะ
ใช่ไอ้เหี้ยแต่ละคนน่ะโอ้โหระดับเทพทั้งนั้นเลยระดับเทพอ่ะหัวกะทิล้วนๆพี่เลยบอกว่างานเนี้ยมันโอเคเว้ยกับเรื่องที่นิ่งๆโดยพวกกับเนี่ยเขาจะชอบแบบเล่าเรื่อยๆใช่ไหมใช่แล้วทุกอย่างมันจะแบบไปนิ่มๆนิ่งๆโชว์ CG ก็เต็มๆพี่เลยขอให้ที่9คะแนนกันครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเทปเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะหนังเดนิเวนอฟเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่แบบดูรอบนึงแล้วมึงจะไขความลับทุกอย่างในหนังได้ต้องบอกอย่างนี้เลย อันนี้เท่าที่เราตีความได้เท่าที่มันพอจะจำได้อะไรนี้ในการดูรอบเดียวอ่ะในการดูรอบเดียวเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องมีเลคเจอร์กูต้องไปจดในโรงอ่ะไม่ก็อะไรสักอย่างอ่ะนึกออกไหมเพื่อที่จะจำได้ทุกอย่างให้มันครบคันอะไรงี้หลายๆคนอ่ะจะบอกอุ้ยพี่ตรงนั้นลืมพูดตรงนี้ลืมพูดก็แสดงความคิดเห็นมาแล้วกันข้างล่างเนี่ยใครลืมอะไรก็แสดงความคิดเห็นพิมพ์มาข้างหลังก็จะไปตอบว่าถูกครับก็ถูกครับก็ลืมไงลืมเพราะว่ามันโอ้โหเยอะมันเยอะบางเรื่องอะไรมันเยอะบางคนไปอ่านพันทิปมาแล้วอะไรนี้คือพันทิปมันชำแหละเรียบร้อยแล้วบางคนอ่านพันทิปปั๊บแล้วเฮ้ยเรื่องนี้พี่ไม่ได้พูดนี่หว่าก็มาตอบถ้าอย่างนั้นโอเคเข้าใจแต่นี่คือเราดูรอบเดียวใช่แล้วเราก็มาพูดอันนี้เขาเรียกว่าความรู้สึกหลังชมแท้ๆเลยถ้าหนังเอเลี่ยนภายในปีนี้ควรจะดูว่าไปเป็นหนังที่เอเลี่ยนที่ดีที่สุดไหมก็หนึ่งในห้าละวะเออน่าจะติดหนึ่งในห้าแหละเออหนึ่งในสามหนึ่งในห้าอะไรอย่างนั้นเลยมันประมาณนั้นเลยอีกอย่างหนึ่งคือเดนิเวนอฟเนี่ยเขาจะกำกับเรื่องเบดลันเนอร์2เป็นหนังภาคต่อที่ทำไมต้องรอถึง 3-40 ปีวะกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงคืออย่างนี้หนังเรื่องนี้ค่อนข้างมีความแตกแยกของคนดูเยอะแยะมากมายเราเลยอยากลองดูที่ว่าเขาคิดเห็นกันยังไงลองมาตอบข้อสงสัยของคนในเน็ตมาน้องคนนี้ให้ค่าคะแนนค่ะเหมือนจะดีมีปรัชญานะแต่เนื้อเรื่องดูเหตุผลน้อยไปหน่อยในหลายจุดสปอยนะคะหลังจากนี้จะสปอยนะคะเอเลี่ยนแค่จะมาสอนภาษามาทำไมตั้ง12ลำถ้าบอกว่ามาตัวเดียวถ่ายทอดไม่หมดเหรอจริงๆถ้าจะมา12ลำมาลำเดียวก็ได้นะลำออกจะใหญ่โตนี่น้องคิดอย่างนี้จริงๆนะน้องคิดว่ายังไงวะเอเลี่ยนมามันใหญ่ไงก็ถูกแล้วก็ถูกลำออกจะใหญ่โตทำไมต้องมา12ลำรวมกันมาลำเดียวไม่ได้เหรอนี่ความจริงของเราทำไมต้องมาหลายลำเพราะว่าเอเลี่ยนไม่ได้จะมาสอนภาษาเดียวเขาอยากให้คนร่วมมือกันเลยมาตามจุดต่างๆของโลกถูกไหมล่ะรู้สึกมีคนพูดถึงเรื่องเอเลี่ยนมาแค่สอนภาษาเอเลี่ยนมาสอนภาษาอย่างเดียวห่วยอะไรเงี้ยเยอะจุดเนี้ยพี่มองว่าเอเลี่ยนไม่ได้ตั้งใจจะมาสอนภาษาเนี่ยคนเข้าใจตอนสุดท้ายอย่างเดียวให้ประเด็นความสำคัญอย่างเดียวว่านางเอกและรสชาติเพราะรู้ภาษาแค่นั้นมันจริงๆระหว่างนั้นน่ะมึงไม่รู้สึกบ้างหรือว่ามันมีการแตกหักของแต่ละประเทศแต่ละประเทศปิดสัญญาณไปแต่ละประเทศพี่มองว่าไอ้จุดที่นางเอกรู้ภาษาเนี่ยเอเลี่ยนแค่จะมาบอกนางเอกบอกแล้วว่าเอเลี่ยนเนี่ยอยู่คนละมิติเวลากับมนุษย์แล้วเอเลี่ยนเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการไปมากกว่าเรามันรู้อนาคตแล้วมันมีประโยคนึงที่เอเลี่ยนบอกว่าวันเนี้ยฉันมาช่วยมนุษย์เพราะอีก 3,000 ปีเราอยากให้มนุษย์ช่วยเราที่มันบอกแล้วไอ้เรื่องภาษาเนี่ยมันเป็นการสื่อสารกันไม่เข้าใจใช่เหมือนเรื่องหมาที่พี่พูดไปคือหมาพูดว่าอาวุธเราจะรู้เรื่องว่าหมาพูดว่าอาวุธแล้วเราไม่รู้ภาษามันมันเป็นเรื่องที่พยายามสื่อสารกันแล้วนางเอกเป็นนักภาษาศาสตร์อะไรสักอย่างอ่ะเขาเข้าใจมันก็เลยถ่ายทอดออกไปจริงๆจะเล่าโง่ๆเลยก็ได้มันก็ไม่10นาทีนางเอกรู้เข้าใจหมดเลยโง่ๆงั้นก็ได้แล้วหนังจะเป็นยังไงถามจริงๆสรุปสำหรับพี่เนี่ยเอเลี่ยนไม่ได้มาสอนภาษาลืมประเด็นนั้นไปพี่มองว่าคุณอาจจะเข้าใจผิดนิดหน่อยสุดท้ายมันก็ย้อนกลับไปที่เอเลี่ยนอ่ะมันอยากให้มนุษย์อ่ะสามัคคีกันเพื่อจะได้รอดชีวิตไปช่วยมันใน 3,000 ปีข้างหน้าอะไรประมาณนั้นจะมองอย่างนั้นไม่ได้ดูความเขียนต่อไปบอกว่า5คะแนนพอครับไร้สาระมากเลยคุยกับต่างดาวจากนั้นก็ได้พลังเห็นอนาคตไปคุยกับผัวแม่ทัพจีนว่าหำคุณน้อยผู้พันจริงกลัวความลับรั่วไหลงงไหมเรื่องของเรื่องแม่งคุยกับตัวเองไม่รู้เรื่องกลัวอย่างแรกเลยให้น้องคุยกับตัวเองก่อนคุยกับตัวเองก่อนไม่งงคุยรู้เรื่องก่อนไม่งงเมื่ออ่านผิดป่ะไม่ผิดไม่ผิดเลยเขาผิดอย่างงี้จริงว่าหำคุณน้อยผู้พันจริงกลัวความลับรั่วไหลมีคนกดไลค์ไหมมีกดไลค์3คนกดไลค์ป่ะดีเพื่อนดีก็คือประเด็นคือน้องเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยมาถึงก็แม่งคุยกับต่างดาวแล้วก็เห็นอนาคตแล้วก็ไปหาผู้พันจีนแสดงว่าน้องดูไม่ครบทั้งเรื่องน้องไปห้องน้ำอยู่แล้วก็มาดูแต่ตอนที่เขาคุยกับผู้พันอย่างเดียวใช่ไหมก็ไม่ได้ดูตอนที่เขาพยายามสื่อสารกันตอนที่เขาพยายามไขข้อความแต่ละอันเข้ามาตอนที่นางเอกนึกขึ้นมาได้ว่าเคยสอนภาษานึกถึงลูกนึกถึงอะไรไม่ได้ดูตอนนั้นถามว่าหนังเรื่องนี้อ่ะมีรู้สึกได้ว่าต้องมีคนคิดอย่างนี้แน่ว่าพี่หนังมันโหค่อนข้างจะจริง
งนะในเรื่องการใช้เสียงเรื่องอะไรเงี้ยเรื่อง acting ก็พยายามให้ดูเป็นคนเสียงก็พยายามจะจริงแต่มาเล่นเรื่องมิติเวลาเงี้ยมันอาจจะดูเกินจริงไปหรือเปล่าก็แน่นอนนะก็หนังอ่ะไซไฟใช่ไหมล่ะมันเป็นฟิกชันอ่ะนึกออกไหมฟิกชันมันก็จะดูสมจริงมันก็ไม่ต้องไม่มีเอเลี่ยนแล้วดิใช่ไหมล่ะก็ต้องไม่เห็นเอเลี่ยนแล้วนะสำหรับพี่เนี่ยมีความเห็นนี้นะคือพี่มองว่าอาจจะเป็นการคอมเมนต์ที่มองแต่เปลือกไปหน่อยนะครับเราต้องพยายามเข้าใจเขาด้วยใช่การรู้อนาคตเนี่ยหนังมันก็บอกอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องกาแล็กซี่เรื่องไอ้เวลาเนี่ยมันจะมีเรื่องไทม์ไลน์หรือเรื่องไทม์แมชชีนในโลกของความจริงก็มีการพูดถึงนะประเด็นหลักเลยนะเรื่องไทม์ไลน์ในหนังเนี่ยเรื่องเวลาของที่ที่เราคิดว่าแฟนแบ็กอ่ะมันเป็นไทม์ไลน์ในอนาคตนั่นน่ะมันเป็นไทม์ไลน์ที่แบบว่าคือเราเกิดมา1คนเราจะอยู่ในไทม์ไลน์เนี่ยแต่เราวิ่งแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเห็นมันมั้ยเท่านั้นเองคนที่ไม่เห็นอนาคตก็คือไม่เห็นไทม์ไลน์ตรงนี้เท่านั้นแหละเอเลี่ยนมันแค่มาบอกมาช่วยอย่างที่บอกน้องไม่เห็นอนาคตนะครับไม่เห็นทำลายตัวเองไม่เป็นไรอีกอันขอยันก็คือคนนี้ให้6ค่ะหนังพยายามบัดยาแต่ไม่สุดหนังพยายามให้คิดเยอะจัดเลยจนแย้งกับตัวเองหนังพยายามจะกระตุ้นผิดที่ผิดทางโดยเฉพาะเสียงกลายเป็นชวนน่ารำคาญมากผ่านไปสัก30นาทีของเรื่องเนี่ยก็เริ่มที่จะตามทันหนังแล้วค่ะแล้วก็แต่ส่วนที่ชอบเนี่ยก็คือลูอิสตัวเอมี่อดัมเนี่ยถ่ายทอดออกมาได้ดีมากไม่นึกถึงลูเอมี่อดัมเลยเดี๋ยวขอทีละประเด็นขอทีละประเด็นหนังพยายามปรัชญาแต่ไม่สุดพูดดีก่อนเขาไม่ได้พยายามปรัชญามากนะว่าไปเรามาทำความเข้าใจกับคำว่าปรัชญาก่อนสำหรับพี่เนี่ยปรัชญาคือมันเป็นคำพูดที่มันต้องสอนอะไรบางอย่างสอนมนุษย์มันเป็นความจริงด้วยปรัชญามันก็คือความจริงมันก็คือการเรียนรู้อะไรพวกนั้นแหละสอนมนุษย์มันหลายอย่างนึกออกไหมคำว่าปรัชญาแต่จริงๆแล้วในหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาเล่นกันในยะมากกว่าใช่มันเป็นการเล่าเรื่องง่ายๆแต่มีในยะแฝงเยอะแยะมากมายไอ้ปรัชญาเนี่ยมันเป็นการที่คนเราสามารถตีมาใช้กับตัวเองได้หรือเปล่านั่นคือปรัชญาที่เราจะมีถ้าคุณมองปรัชญาไม่เจอแสดงว่ามันก็ไม่มีปรัชญาใช่ไหมมันก็แล้วแต่คนอีกเรื่องปรัชญาผมไม่อยากไปคอมเมนต์เลยมากอีกอย่างนึงจริงๆถ้าหนังมันผู้หรือผู้กำกับหรือคนที่เล่าอ่ะเขาไม่ได้พยายามมาบอกว่าเฮ้ยหนังผมจุดขายคือปรัชญาในหนังนะก็ไม่ต้องพยายามหาไหมมันเป็นหนังไซไฟมันเป็นหนังไซไฟมันเป็นอีกจุดนึงที่พี่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงพยายามค้นหากันคือมันไม่ใช่แบบหนังดูยากปุ๊บปรัชญามันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่นะคำว่าหนังดูยากเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างขีดค่าเลยนะหนังดูยากเท่ากับปรัชญาขีดค่านะครับไม่ใช่นะฮะต้องทำความเข้าใจใหม่อย่างหนึ่งคือหนังดูยากเนี่ยบางทีการเล่นนัยยะเยอะมีวิธีการเล่าที่ซับซ้อนมันมีองค์ประกอบหลายอย่างดูยากบางทีอาจจะแบบว่าซิมโบลิกเยอะหรือเปล่าหนังเรื่องนี้ซิมโบลิกเยอะจัดให้เราคิดตามเยอะมาถึงหัวข้อต่อไปก็คือหนังพยายามให้คิดตามเยอะจัดจนแย้งในตัวเองให้คิดตามเยอะจัดเนี่ยอ่ะจนแย้งในตัวเองแต่จนแย้งในตัวเองเนี่ยพี่ว่าน้องแย้งในตัวน้องเองต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้คำว่าจนแย้งในตัวเองเนี่ยเราเข้าใจไปเองหรือเปล่าไม่ใช่คือเราเข้าใจทั้งหมดที่เขาอยากจะเล่าหรือเปล่าใช่น้องเข้าใจไม่หมดพอเข้าใจไม่หมดปุ๊บน้องแย้งกับตัวน้องเองแล้วขอพูดแค่นี้แล้วกันหนังพยายามกระตุ้นผิดที่ผิดทางโดยเฉพาะเสียงกลายเป็นชวนน่ารำคาญผมเข้าใจตรงนี้ไอ้ตอนที่แบบมันเข้าไปในรูตูดของไอ้ยานเนี่ยนั่นมันจะอึ้งๆตลอดเลยน้องไม่เข้าใจน้องอาจจะดูหนังน้อยไปเพราะว่าอันนี้ผมชอบเพราะผมรู้สึกว่าเขาให้เราอินกับบรรยากาศไงน้องไม่ชินกับการให้อินกับบรรยากาศกูต้องทำตัวยังไงอินกับบรรยากาศกูนั่งเฉยๆฟังเสียงหึ่งไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจมันก็กลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมไม่มีอะไรมาเล่าไม่มีอะไรมาตื่นเต้นสำหรับพี่เนี่ยโอเคกับอย่างนี้พี่มองว่ามีอีกกลุ่มนึงเขาอาจจะชินกับหนังบล็อกบัสเตอร์ที่ใช้เพลงเสียงกองตึ้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 งมีการตัดสับเร็วเขาเรียกว่าน้องอาจจะชินกับการตัดแบบ MV หรือมิวสิกวิดีโออย่างนั้นมันเป็นสไตล์มิวสิกวิดีโอนะมันเป็นเหมือนช่วงดนตรีอินโทรแล้วมีพระเอกนางเอกไหมก่อนแล้วฟัดเหวี่ยงกันอย่างนั้นอ่ะอะไรเงี้ยน้องอาจจะชินกับอย่างนั้นมากพอขึ้นรถปุ๊บมีการโบกตึ้ง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 แต่นี่ส่วนตัวพี่นะพี่กับรู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันคือจริงๆมันคือหนังอ่ะบอกนะมันคือสกอร์น้องคิดสภาพง่ายๆน้องถ่ายช้าๆวนในห้องน้องทำยังไงให้มันรู้สึกน่ากลัวโดยที่มันไม่มีผีทำได้ป่ะล่ะเออถ่ายห้องเนี่ยไม่ต้องมีผีแต่มีซาวเงี้ยช้าๆถ้าน้องทำได้อ่ะพี่คาราวะและนี่เขาทำได้ห้องไม่มีที่อะไรมึงเห็นตัวอะไรป่ะล่ะเราเห็นทางยาวๆเนี่ยมันคือความกึ๋นในการทำหนังเนี่ยก็ขอพูดแค่นี้ผ่านไปสัก 30% ของหนังก็เริ่มเดาทางหนังอันนี้กูไม่เห็นด้วยหนังไอ้เหี้ยเล่าเรื่องคือมันซิมโบลิกจัดมากหนังเรื่องเนี้ยโอ้โหเจ๋งจังเลย
คือสามวิเก่งว่าต้องพูดก่อนว่าเดี๋ยวนึกก่อนนะ 30% นี้เพิ่งเห็นหมอกนะเริ่มเห็นหมอกคือแป๊บนึงแต่นี่ครั้งแรกเห็นยานครั้งแรกอ่ะ 30% อุ้ยรู้หมดแล้วนางเอกยังไม่รู้เลยนะว่าจำได้ไหมนางเอกอ่ะที่ตอนฟังครั้งแรกอ่ะแล้วไอ้ตัวผู้พันมันบอกว่าไหนคุณตีความสิมันบอกโอ้ยฉันตีความไม่ได้หรอกฉันไม่มีข้อมูลในหัวเลยมันก็บอกอยู่มันได้ยินน้องเขาอาจจะเป็นเอมี่อดัมก็ได้เขาเห็นอนาคตเขาไปฝึกกับเอเลี่ยนมาแล้วเขาไปเรียนภาษาเอเลี่ยนเรียบร้อยแล้วเก่งเกิน 10% ตามเรื่องทันเลยทุกคนต้องรีบทำความรู้จักกับน้องคนนี้นะเพราะว่าในวันที่เขาหมุนเลขอ่ะเขาหมุน2ตัวปั๊บสมมติเลขเขาเรียกมีกี่ตัววะหวยมีตัวไม่รู้จำไม่ได้6ตัวใช่ไหมตัวพอเขาหมุนไปสัก3ตัวน้องน่าจะรู้ทั้งหมด6ตัวแล้วนะครับพอรู้ตัวที่3ปั๊บงวดที่ออกแน่เกินครึ่งว่าใช่แน่นั่นแหละครับขอบคุณมากนะฮะที่ให้เราได้แทะลมกันไปลองดูอันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่มีต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในนี้เราก็อยากจะตอบคำถามหลายคนเป็นหนังที่มีคนสงสัยค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันมีการเขาเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งผิดทางทำให้คนแปลกๆที่ไม่ค่อยดูหนังแบบนี้เข้าไปดูมันเลยเกิดการเข้าใจผิดขึ้นเกิดขึ้นคือเดี๋ยวพี่ขยายนิดนึงเผื่อถ้าใครไม่เข้าใจคำว่ามาร์เก็ตติ้งผิดทางก็คือจริงๆหนังของผู้กับคนเนี้ยเขาเป็นหนังที่ค่อนข้างจะดูยากเฉพาะกลุ่มพอสมควรใช่มันค่อนข้างจะเฉพาะกลุ่มต้องเป็นคนที่ชอบคิดตามนิดนึงชอบดูซิมโบลิกเยอะๆเห็นกลมๆแล้วคิดตามอ๋อมึงมานั่งคิดตามอะไรอย่างงี้ชอบตามบอกตรงๆว่าต้องเข้าใจให้ถ่องแท้จริงๆผมไม่ค่อยกล้าวิจารณ์เขาเพราะว่ามีหลายอย่างที่เขาแฝงเขาไว้มีหลายอย่างรีวิวไปเป็นชั่วโมงก็อาจจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดก็ได้เยอะเลยที่จะพูดแต่ที่เรากล้าพูดได้เลย1คือสำหรับพี่คือเอเลี่ยนไม่ได้มาสอนภาษาใช่แต่ที่เราเห็นว่านางเอกเขียนหนังสือนั่นคือนางเอกพยายามสื่อสารแล้วสุดท้ายความรู้ก็ตกเป็นมรดกตกทอดไปสอนมนุษย์คนอื่นเอเลี่ยนไม่ได้พยายามจะมาสอนแต่มนุษย์พยายามจะศึกษาใช่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะ2รู้อนาคตเอเลี่ยนมาทำให้ทุกคนมาทำให้มนุษย์เห็นอนาคตเหรอไม่ใช่เอเลี่ยนมาบอกว่าสิ่งนี้มันมีอยู่แล้วแล้วทำไมต้องมา12คนอารมณ์มันเหมือนอย่างนี้จำดักไนได้ไหมถักเรือ2ลำที่บอกถ้ามึงระเบิดลำนี้ลำนี้ระเบิดนะเนี่ยอารมณ์เดียวกันมึงต้องช่วยกันนะเอาเนี้ยถูกไหมล่ะถ้ามึงยิงลำเนี้ยไอ้คนก็จะจู่โจมลำนี้จู่โจมลำนี้12ลำคันนี้พังนะถ้าใครดูลองไปดูเอเลี่ยนจะบอกอยู่ว่าเรามาช่วยมนุษย์เพื่อให้มนุษย์ช่วยเราอีก 3,000 ปีข้างหน้าอันนี้มันเหมือนเป็นกลยุทธ์อ่ะพูดง่ายๆเป็นกลยุทธ์ของเอเลี่ยนที่เฮ้ยมนุษย์ต้องจับมือกันรวมตัวกันเอเลี่ยนมันเห็นมาแล้วมันบอกว่าเฮ้ยร่วมมือกันเพื่อคุณจะได้รอดและคุณจะได้ช่วยเรารู้สึกฝากอันนี้นิดนึงที่ลูกของนางเอกตายเนี่ยเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นผลข้างเคียงที่นางเอกไปโดนพวกไปหาเอเลี่ยนบ่อยๆไปโดนรังสีฉีดยาบ่อยๆอะไรพวกนั้นน่ะประมาณนั้นเออฝากไปแค่นี้บอกดูครับดูยังไงก็เนี่ยถ้าเรื่องไหนมันมีข้อผิดพลาดหรือมีอะไรเยอะๆเนี่ยก็เราก็จะมาแสดงความคิดเห็นของเราอีกบ้างมีอะไรฝากกันหน่อยครับก็คือฝากนี้ปีใหม่แล้วหวังว่า Exceed จะมีการก้าวหน้าอะไรไปมากขึ้นหมายถึงว่าเติบโตมากขึ้นจะพยายามแล้วกันแล้วก็ฝากด้วย Exceed Entertainment YouTube Facebook อยากจะให้รีวิวเรื่องอะไรเขียนเข้ามาเราอาจจะทำเป็นสเปเชียลให้นะฝากเทปนอนหนังระบายเทปท็อป10เทปรีวิวเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะมีหนังรายการใหม่อะไรก็ว่ากันไปอยากจะให้มีอะไรอีกว่ากันไปน้องบอกพี่อย่าขึ้นดิเอาให้มันออกได้เอาให้มันออกเร็วๆได้ไหมแค่นี้ก็พอแล้วเออก็ถูกของเขานะว่าก็ถูกก็ถูกก็ถูกก็จะพยายามทำให้มันแบบเขาเรียกให้มันมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนมากขึ้นไม่ได้สัญญาแต่จะพยายามให้ดีที่สุดมันจะร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับยังไงฝากไปด้วยครับกับช่อง Exit Entertainment ลาไปก่อนเรื่องน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นลองดูนะครับ